อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวโจรปล้นร้านทองนะครับผอ.กอล์ฟประสิทธิ์ชัยเขาแก้ววางแผนมา 2-3 วันเพราะปัญหาส่วนตัวและหนี้สินนะครับพลตำรวจเอกจากทิพย์นะฮะแถลงข่าวจับกลุ่มโจรปล้นทองประสิทธิ์ชัยเขาแก้วนะครับสารภาพสิ้นทำเพราะปัญหาส่วนตัวและหนี้สินเมื่อเวลา 10:50 นของวันที่23มกราคมที่ผ่านมานะครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะครับผบ.ตร.พร้อมคณะแถลงข่าวผลการเข้าจับกลุ่มนายประสิทธิ์ชัยเขาแก้วนะครับหรือผอ.กอล์ฟอายุ38ปีบางสำนักก็39ปีนะครับข้าราชการครูและผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพชัยจังหวัดสิงห์บุรีผู้ต้องหาคดีปล้นร้านทองออโรร่านะครับสาขาในห้างสรรพสินค้าโรบินสันลพบุรีนะฮะและก่อเหตุยิงประชาชนเสียชีวิต3รายบาดเจ็บ4รายทั้งนี้นายประสิทธิ์ชัยสารภาพว่าที่ตัดสินใจทำเพราะเกิดจากปัญหาส่วนตัวแล้วก็ปัญหาเรื่องการเงินของตัวเองนะฮะการที่ต้องยิงคนอื่นทำเพราะเปิดทางให้กลัวผมคิดล่วงหน้ามา 2-3 วันที่เห็นว่ายิงพนักงานขายทองซ้ำเพราะตอนปีนขึ้นตู้กระจกนะครับถุงมือมันเข้าไปติดผมพยายามขยับมันออกก็กระตุกไปที่ไกปืนพอจะดึงออกเลยยิงโดนพนักงานอีกนะครับส่วนที่ผมยิงรปภ.ก็เพื่อเปิดทางลูกกระสุนแฉลบไปทางเด็กไม่ได้ตั้งใจจะยิงเด็กผมรู้สึกสำนึกผิดกับกระสุนที่โดนเด็กสำนึกและก็เสียใจกับการกระทำนะครับผมก็พยายามทำตัวปกติไม่ได้คิดหนีแต่ทุกครั้งที่เห็นข่าวก็เสียใจกับการกระทำขอโทษน้องไททันขอโทษพนักงานผมเสียใจครับจริงๆผมคิดจะมอบตัวหลังวันที่24มกราคมนี้เพราะผมมีภารกิจที่โรงเรียนที่จะทำให้นักเรียนสำหรับจุดเริ่มต้นของการจับกุมนะครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองปราบได้เข้าตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ที่สั่งซื้อท่อเก็บเสียงนะฮะหรือที่เรียกว่าไซเลนเซอร์จากโรงงานที่ลักลอบผลิตท่อเก็บเสียงนะครับจงได้ข้อมูลผู้สั่งกล่องเก็บเสียงจากโรงงานผลิตในพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2562ผู้สั่งซื้อเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะครับโดยทราบในเวลาต่อมาว่าคือนายประสิทธิ์ชัยโดยพยานแวดล้อมพบว่านายประสิทธิ์ชัยเป็นผู้ที่ชื่นชอบเรื่องปืนนะครับและเคยนำปืนพร้อมท่อเก็บเสียงมาใช้ยิงหลายครั้งจากนั้นเจ้าหน้าที่ใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนอีก7วันจนเชื่อมโยงว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุดังกล่าวนะครับจึงได้ประสานให้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลอาญาออกหมายจับเมื่อค่ำวันที่21มกราคมที่ผ่านมานะฮะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบนะครับเห็นนายประสิทธิ์ชัยขับรถเก๋ง BMW รุ่นซีรีส์5สีดำหมายเลขทะเบียน7กน493กรุงเทพมหานครจึงได้ขับรถติดตามจนพิสูจน์ทราบว่าคนในรถคือนายประสิทธิ์ชัยหรือผอ.กอล์ฟเมื่อเจ้าตัวขับไปถึงบริเวณทางหลวงสาย311ตำบลท่าวุ้งตำรวจจึงได้ขับรถปาดหน้าแสดงตัวจู่โจมจับกุมนายประสิทธิ์ชัยไม่ทันตั้งตัวและไม่ขัดขืนหรือต่อสู้เจ้าหน้าที่พนักงานแต่อย่างใดนะฮะสำหรับรายชื่อเหยื่อที่โดนนายประสิทธิ์ชัยยิงกราดมีทั้งหมด7รายดังนี้นะครับ 1. นางสาวธิดารัตน์ทองทิพย์หรือกวางพนักงานร้านทองเสียชีวิต 2. นายธีรชัตนิ่มมาปภ.ของห้างโรบินสันเสียชีวิตนะครับ 3. เด็กชายพานุวิทย์วงอยู่หรือน้องไททันเสียชีวิตนะครับ 4. นางสุภาวดีชุมสนิทถูกยิงที่ท้องและแขนข้างซ้ายนะฮะ 5. นายประเสริฐคงศรีถูกยิงที่หน้าอก 6. นางสาวเปรมวิภากลิ่นดอกแก้วนะครับถูกยิงที่อกขวาและขาซ้ายนะครับ 7. นายยุทธการชุมสนิทถูกยิงที่อกขวานะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ